มาตีโต้หน่อยโอเคมาเริ่มจากฐานชราผู้ลอยลาตรงนี้ตรงนะเนี่ยเป็นแมวน้ำตัวนี้ลองดูได้ข่าวว่ามีความสามารถในการหายตัวเห็นเขาบอกกันว่าให้เราพยายามใช้ตรงส่วนของสกิล E น้องอุ๋งเนี่ยตอนจังหวะที่มันกำลังจะหายตัวได้ยินมาอย่างนั้นนะอยู่นี่ใช่ไหมอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันพอมองเห็นนะแต่มองยากดูเดี๋ยวก่อนน่าจะต้องยิงดักหน่อยแต่ละนี่ไงไม่ยากถ้าอย่างนั้นอ่ะอีกหน่อยโอ้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 ยโดนไหมเนี่ยขยับเร็วอยู่อ่ะโดนแล้วโอ้ยไปไหนนะโอ้ดูแลนี่อยู่นี่เรียบร้อยทหารชราผู้ลอยลาตัวที่1นะครับไว้เขาหนังเหล็กเหรออยู่ข้างบนนี้นี่อยู่นี่เดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับแต่ตัวนี้จริงๆผมตีแล้วตัวเนี้ยผมตีแล้วมันเป็นตัวที่ต้องปลดพัซเซิลลงไปแต่ก็จะเล่นซ้ำให้ดูนะถ้ามันลงไปแล้วเจอนะคือตรงส่วนของเจ้าไอ้ไว้เขาหนังเหล็กเนี่ยมันจะต้องเล่นตรงส่วนของพัซเซิลให้ครบก่อนมันเป็นพัซเซิลที่จะให้เราดันน้องน้ำเนี่ยครับเห็นไหมตรงเนี้ยไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆกับตรงส่วนของแท่นน้ำอ่ะไปตรงกลางให้เสร็จแล้วก็ปาน้ำใส่จะได้กล่องนะทีนี้พอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกเจ้านี่ซึ่งจะโผล่มาหลังจากเปิดกล่องเขาจะเด้งเราลงไปข้างล่างนะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยครับอ่ะเขาจะเด้งเราลงไปข้างล่างแบบนี้นี่เราก็รอนะโอเคนี่ก่อนเข้าไปนะครับแน่นอนเชื่อไว้ก่อนต้องใช้เป็นตรงส่วนของความสามารถจากน้องปูนะไม่รู้น้องปูหรือน้องหอยนี้ดูก่อนว่าจะเจอไหมแถวนี้มันจะมีพัซเซิลให้แก้ด้วยนะโอเคเจอนะครับอยู่นี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 ่อ่ะวิธีการสู้หลักๆของศัตรูประเภทปูเนี่ยก็คือเรารอเคาน์เตอร์อย่างเดียวเลยนะสกิล E เรามีการกดแบบกดติ๊กแบบนั่นเลยกับกดค้างไว้นะครับแบบนี้ถ้าสมมุติเรารับลูกเขาได้เนี่ยเราก็สวนไปเนี่ยอ่ะผมจะกดค้างให้ดูนะเนี่ยแบบเนี้ยปาลูกมาใช่ไหมเราก็รอสวนถ้าสมมุติค้างแล้วเสร็จปุ๊บสำเร็จเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเกตแบบที่มือครับคล้ายๆกับวงแหวนน้ำใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติเขาแบบตั้งการ์ดแบบเนี้ยให้รอก่อนจนกว่าการ์ดจะหมดแล้วเราก็ใส่เข้าไปไม่อยากไม่อยากเนี่ยตีแบตเล่นไปแบบนี้เรื่อยๆชิลดูแค่ว่าเขาตั้งการ์ดไหมอ่ะโป้ไปถ้าเขาตั้งการ์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราตีเขาไม่ใช่เขาตีเราเออมันจะทำการเคาน์เตอร์สวนกลับมาซึ่งถ้าเราหลบไม่ทันก็จะโดนดาเมจแบบนี้อันนี้จริงๆต้องหลบนะแต่ผมขี้เกียจก็เลยไม่หลบไหนๆก็ได้ไหนแหละอันนี้ตั้งการ์ดโอเคจะมีเกาะรอบตัวใช่ไหมเราก็รอให้เขาเอาการ์ดลงเองง่ายกว่าจริงๆจะตีจนการ์ดแตกก็ได้แต่มันเสี่ยงอะนะเนี่ยครับเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นเจ้าไว้เขาหนังเหล็กอย่างที่บอกนะครับวาร์ปลงมาตรงนี้ทำพัซเซิลตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็พุ่งลงมาตามพัซเซิลนะครับอ่ะ
ตัวต่อไปเป็นอัศวินพูดแฝดอัศวินพูดแฝดจะอยู่ตรงนี้นี่วาร์ปลงวาร์ปนี้นะครับเป็นวาร์ปที่ใช้สำหรับในการเข้าดันเนาะเนี่ยตัวดันเจียนทีนี้เรามาทางนี้เดี๋ยวหากระเบนก่อนต้องใช้กระเบนเห็นไหมเนี่ยอัศวินพูดแฝดจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เชื่อมกับน้องกระเบนก่อนหลักในการสู้กระเบนเนี่ยคือการหลบสกิลไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเชื่อมกันเองนะครับมันจะมีอยู่สกิลหนึ่งของเขาที่เอาหางเชื่อมกันหรืออะไรนี่แหละทีนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ตีเข้าไปถ้าตัดทันก็จะโดนดาเมจหนักหน่อยแต่ตะกี้ผมตัดไม่ทันนะครับระยะไม่ได้ไกลไปนิดนึงเราก็พยายามเอาไว้ตัวเขาเนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่2คนนะเวลาตัดจะได้ง่ายๆหน่อยอ่ะย้ายนิดนึงประมาณนี้น่าจะได้แล้วมั้งคิดว่าโอเคเชื่อมแล้วเราก็ปาดไปเนี่ยถ้าตัดได้มันจะเป็นแบบนี้เป็นการแข่งความอึดค่อยๆไปมาอีกนิดนึงนะผมขอโฟกัสนิดนึงนะไม่น่าทันมั้งหรือทันไม่รู้ลองดูอ๋อไม่ทันนะครับไม่เป็นไรเรามีตัวละครอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4ตัวได้อยู่เหมือนกันโอเคต้องคีย์หนึ่งโอ้สลายบังไม่เป็นไรใกล้ได้แล้วจริงๆจะหัวเลยก็ได้แต่ผมมีความรู้สึกว่ารอดีกว่าเห็นมาแล้วตัดชืบเรียบร้อยเปลี่ยตัวต่อไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เป็นปูผู้พิพากษาวงจรภาคพื้นทะเลอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยวาร์ปลงมาวาร์ปนี้แล้วก็กระโดดลงน้ำนี่นะนี่เหมือนเดิมเลยด้วยความที่เขาเป็นปูนะครับเดี๋ยวเราหาปูก่อนอ่ะเจอแล้วจริงๆจะเรียกเป็นปูหรือหอยน่อแต่ดูจากสภาพน่าจะปูแหละเป็นปูประเภทที่แบบคล้ายๆพวกปูเสฉวนนะฮะก็แน่นอนนะตามสเต็ปมาเล่นแบดกับเขาไงยังไงตีมาโหอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรนะฮะโดนนิดหน่อยรอเขาเอากาดออกโป๊เนี่ยเดี๋ยวเราห่างหน่อยดีกว่าตรงนี้มาตีโต้หน่อยเรียบร้อยทีนี้ตัวต่อไปตัวนี้ผมยังไม่เคยตีนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าโหดอยู่นี่เนียนออฟเดอะเลกเนี่ยตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตตัวก่อนเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นน้ำแบบทั้งแผงเลยเดี๋ยวดูอาการก่อนน่าจะเล่นเป็นทีมพวกติงหลิงพวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เอาโนเอลเข้าไปจริงๆเคยลองใช้ทีมน้ำแข็งกับอีกตัวนึงแล้วครับหมายถึงว่าลองเอาน้ำแข็งไปแช่ทำนองนั้นก็ไม่เวิร์กนะ
คือมันโดนแช่แบบแป๊บเดียวจริงๆอ่ะครับไม่ถึงวิเลยอ่ะนี่เราก็วิ่งมาตามทางนะครับนี่เลยนะทางนี้จริงๆจะมีเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เราอยู่แถวนี้ด้วยเป็นมอนสเตอร์จากฝั่งของซูเมรุแต่ผมน่าจะตีไปแล้วเป็นน้องจระเข้นะครับมาตีได้นะเป็นเอลิทเราก็วิ่งมาตามสเต็ปนี่ๆๆเห็นตัวแล้วอยู่นี่นี่นะนี่เนียนตำแหน่งอีกที่นึงนะครับตำแหน่งอยู่นี่นะโอเคมาเริ่มตรงส่วนของตัวพวกนี้เนี่ยเป็นลักษณะของพูดน้ำนะซึ่งเขาจะมีสกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างเลยแหละครับมาทุบเรามีทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลโอเคถ้าสึกปรุงผมตรงส่วนพลังงานไม่พอไม่เป็นไรแต่ตัวนี้รู้สึกจะเป็นระยะใกล้เป็นส่วนใหญ่นะครับเนี่ยมีการเปลี่ยนปืนใช่ไหมแล้วก็วงสวิงใส่หัวเราก็โอเคถือว่าไม่หนักมากจริงๆถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งครับที่เขาแปลงร่างเนี่ยจะปึ๊บยิงปืนใหญ่ซัดมาจะหนักกว่านี้เดี๋ยวรอดูก่อนช่วงท้ายแต่ว่าอึดพอสมควรเหมือนกันเป็นไฟไม่นอกไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆนวดไปนะครับตัวนี้ยังไม่หนักมากอีกตัวหนึ่งอะหนักจริงจริงๆจะเล่นเป็นทีมฝั่งของพวกบูมไฮเปอร์บูมก็ได้นะครับเบอร์เจนก็เล่นได้นี่ก็ตามสภาพนะครับโนเอลจะมีปัญหาเรื่องพลังงานหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรตัวแบตเตอรี่มีเป็นเบนนี่อ่ะนะต้องเอาให้เสียงหลิงโอเคยืนยัดเลยอันนี้มาเก็บพลังงานกันหน่อยโอ้หนึ่งสองเอาหน่อยเอาหน่อยนิดนึงนะครับไปเรียบร้อยนี่เนียนแห่งทะเลสาบเสร็จปุ๊บอันนี้นะครับไปต่อท่านหลอดผู้แฝงเร้นนะเป็นแมวน้ำตรงส่วนของท่านหลอดเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ใต้น้ำนะครับเป็นแมวน้ำซึ่งอันนี้ถ้าแนะนำก็ตีตัวนิเนียนเนี่ยตรงนี้เสร็จแล้วก็ค่อยลงไปนะครับเข้ามาเราก็จะมาหาน้องอุ๋งกันนะครับนี่นะน้องอุ๋งสีม่วงเดี๋ยวผมหาตัวน้องอุ๋งปกติก่อนต้องเชื่อมก่อนนะไม่งั้นเข้าไปสู้เสร็จปุ๊บจะลำบากมากไม่มีสกิลแล้วระทมไปครับมา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 เริ่มเลยน่าจะเริ่มหายตัวแล้วมั้งโดนไหมเนี่ยโอเคเขาพุ่งลงล่างเดี๋ยวรอกูดาวสกิลนิดนึงอยู่แถวนี้แหละโอ้
เดี๋ยวเราขึ้นมาสูงหน่อยดีกว่าอ่ะได้แล้วนี่คือเขาติดอยู่ข้างผมเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนโดนแล้วโอ้โหนี่จะพ้นผิวน้ำแล้วนะเอ๊ะเหมือนคลื่นโซน่ามันมาไม่ถึงเรานะครับเรียบร้อยอ่ะเก็บกล่องต่อไปวิเวียนแห่งทะเลสาบวิเวียนนี่เป็นบอสที่เป็นตัวตึงสำหรับใครหลายๆคนนะครับมาลองท้าทายกันได้นะตรงส่วนของวิเวียนเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าตัวแสบอ่ะเราวาร์ปจากวาร์ปตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเดินขึ้นมาเลยเจอเลยง่ายหาง่ายครับตัวนี้เปิดมาก็แน่นอนนะครับปาไปก่อนเลยตัวนี้แสบตัวนี้แสบคือเป็นตัวที่มีการโจมตีแบบจู่ๆก็เหมือนอารมณ์ระเบิดตัวเองไงครับหรือไม่ก็ยิงตรงส่วนของตัวน้าออกมาเนี่ยมาแล้วจะยิงแล้วเนี่ยครับยิงอย่างเงี้ยมันจะเป็นการยิงแบบ 4-5 ลูกออกมาทีเดียวเลยอ่ะซึ่งถ้าสมมุติหลบไม่พ้นหรือว่าไม่มีเกาะอะไรเลยครับแตกนะบอกก่อนแตกแบบวันฮิตคิวเลยอย่างนั้นอ่ะผมเคยโดนอยู่เละเทะเลยเหมือนกันเนี่ยอันตรายเลยเดี๋ยวไม่ทันไม่เป็นไรได้อยู่ยังมีเกาะอยู่นะครับเลือดเลือดเลือดเดี๋ยวตึงตึงตัวนี้ตึงตึงไปครับอยู่แบบเต็มคาราเวลเรียบร้อยนะอันนี้คือไปตีไปแล้วรอบนึงนะก็เลยพอรู้สภาพนะครับไม่งั้นตึงเหมือนกันตอนแรกที่ผมมาตีนี่คือแบบตายไปจนแบบเลือดแดงกันก็หลายคนอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคทีนี้ไปต่อกับบอสกระเบนคู่นะวิธีการไปหาบอสกระเบนคู่หลักๆเลยมี2วาร์ปนะครับจะวาร์ปนี้แล้วลงไปก็ได้หรือว่าจะวาร์ปนี้เลยก็ได้นะครับวาร์ปลงแบบนี้อ่ะกระเบนคู่มันมี2จุดแต่ตัวนี้จะเป็นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกน่าจะชื่ออัศวินมั้งนี่คอตาน่านะครับคอตาน่ากับเมอร์คลี่ป่ะน่าจะประมาณนั้นนี่ก็จะเป็นบอสกระเบนคู่ดาบแห่งหุบเขาลึกมาเดี๋ยวเชื่อมก่อนนะครับสเต็ปแรกนี่เลยเหมือนเดิมนะหลักการในการสู้กับบอสกระเบนคู่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่หลบสกิลก่อนแล้วก็รอจังหวะที่มันเชื่อมกันแล้วค่อยตีจริงๆถ้าใครแม่นนะครับหาจังหวะสวนได้นะปกติเขาจะสลับกันเอาหางฟาดอย่างเงี้ยครับจะเล็งได้สักพักนึงอย่างเงี้ยมันก็โดนเหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากให้โดน2ตัวเนี่ยคืออยู่ในระนาบเดียวกันแล้วสวนโอเคเดี๋ยวผมไปเป็นโนเอลก่อนพี่เกียรติใช้ยาชุบเยอะอ่ะเชื่อมแล้วปึ๊บแบบนี้เนี่ยโอเคเรายังย้ำได้อยู่นิดหนึ่งดีไหมเชื่อมเร็วอยู่นะไม่เป็นไรโอเคทันไหมเนี่ยโอเคทันอยู่นะครับทันอยู่ปึ๊บ
เล่นน้ำกับปลากระเบนเรียบร้อยนะครับหมดแล้วก็จะเป็น8ตำนานเมืองของที่นี่อ่ะนะซึ่งก็หมดแค่นี้เลยนะครับสำหรับในแพทนี้ไม่รู้ว่าแพทหน้าจะมาอีกไหมบางตัวนี่ตึงๆเหมือนกันนะครับ